สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมพีรัตน์วงชัยสัมฤทธิ์จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ราชอาณาจักรภูฏานซึ่งประเทศไทยและภูฏานร่วมกันจัดตั้งโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โอกอบในปีนี้ครับเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ไทยภูฏาน30ปีซึ่งจะมีความพิเศษอย่างไรติดตามได้ในตอนนี้ครับปีนี้นะคะก็เป็นปีที่ครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและราชอาณาจักรภูฏานนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเป็นพิเศษเพราะว่าใกล้ชิดกันตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ดังที่เราก็ทราบกันดีนะคะแล้วก็ระดับประชาชนสิ่งที่เป็นความเป็นพิเศษอย่างมากก็คือโครงการที่เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งด้านท้ายดูแลอุปถัมภ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในภูฏานนะคะซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นอกเหนือจากในส่วนที่เป็นโครงการในส่วนของระดับพระราชวงศ์ก็เป็นโครงการที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไทก้าได้เข้ามามีส่วนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนซึ่งหลักๆที่ไทยก้าเข้ามาทำเนี่ยก็จะอยู่ในมิติที่เป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนอาจจะยกตัวอย่างของโครงการที่เรียกว่าโครงการพัฒนาสินค้า1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอกอบนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นโครงการด้านสาธารณสุขซึ่งมีหลายสาขามากตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านต่างๆทางการแพทย์หรือขณะนี้ก็กำลังพูดคุยกันถึงการสร้างศูนย์พัฒนาด้านการรักษาที่เป็นโรคหูตาคอจมูกนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือโครงการที่เป็นการพัฒนาตัวคนเลยนะคะก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรัฐบาลไทยโดยไทยก้าเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือให้ทุนสำหรับคนภูฏานไปศึกษาต่อในประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีจำนวนคนที่จบการศึกษาจากประเทศไทยเป็นหลักพันนะครับเพราะว่าเราให้มาอย่างต่อเนื่องเราถือว่าการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับภูฏานในภาพรวมมีความเป็นพิเศษมาถึงวันนี้ค่ะนั่นแหละครับคือโครงการตลอด30ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในภูฏานและจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในครั้งนี้เราเริ่มจากการเยี่ยมชมร้านค้าโอกอบซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้เกษตรกรมีรายได้และผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยครับประเทศภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนว่าประเทศนี้เนี่ยไม่มีสินค้าที่เป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มาก่อนและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศภูฏานเนี่ยนอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็พลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยทางประเทศภูฏานเนี่ยประชาชนยังมีปัญหาเรื่องจะดำรงสภาพเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของประเทศภูฏานจึงเป็นโครงการ1ในโครงการหลักในการขับเคลื่อนนะครับความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนชาวภูฏานในระดับรากหญ้าหรือระดับประชาชนในท้องถิ่นนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายที่ทำแล้วเมื่อถึงระยะเวลา3ปีที่เรามาร่วมทำงานเนี่ยพบว่าเราสามารถนำสินค้านะครับที่อยู่ในชุมชนซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก็เป็นสินค้าธรรมดาซึ่งไม่มีปรากฏในท้องตลาดมาก่อนเนี่ยนำออกสู่ท้องตลาดได้นะครับถึงตอนนี้ก็สามารถส่งออกไปได้ทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของตัวประเทศเขาเองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่นำสินค้าโอกอบเนี่ยกลับไปประเทศตัวเองคนภูฏานมีความภาคภูมิใจในโครงการโอกอบนี้มากถ้าเราไปเจอคนภูฏานจะต้องถามเรื่องนี้ทุกคนในภูฏานไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่หรือระดับประชาชนทั่วไปเมื่อถามถึงโครงการโอกอบเขาจะทราบถึงโครงการโอกอบดีว่าเป็นโครงการที่ช่วยทำให้ประเทศเขามีผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถนำไปใช้นะครับนำไปเป็นตัวแทนของประเทศได้นั่นคือความสำเร็จของโครงการโอกอบครับ
จากความสำเร็จของโครงการโอกอบระยะที่1ทำให้ระยะที่2เกิดขึ้นตามมาซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกรมการพัฒนาชุมชนและโครงการในสมเด็จพระราชินีหรือ The Queen Project Office ของภูฐานโดยโครงการนี้เราเริ่มต้นจากการจัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทยและผู้แทนจากทั้ง6หมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ครับการมั่งชนกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าก็ทำงานร่วมกันมานานนะครับในเรื่องของการพัฒนาระหว่างประเทศประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมและพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งการจัดการเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่การดำเนินงานภายใต้โครงการที่ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยประสานกับทางสถาบันการศึกษากับกรมการมั่งชนแล้วก็ผู้ทรงอาวุธมาร่วมกันจัดเก็บข้อมูลมาแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จำเป็นในการดำเนินงานทั้งระดับรัฐบาลหน่วยงานที่เรียกว่าโครงการในสมเด็จพระราชินีของภูฏานนะครับหรือ Queen Project Office โดยในส่วนของการดำเนินงานนั้นก็ยังจะใช้ฐานคิดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อได้มีแนวคิดในการจัดการชุมชนท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีรากฐานมาจากโครงการโอกอบหรือวันเกวอกวันโปรดักโดยในระยะที่2ก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มจำนวนสินค้าและมองกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวเป็นต้นว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนแล้วจะมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็สร้างอาชีพรายได้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดฮานั้นเฟสแรกที่เราทำมาช่วยมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจากศูนย์นั่นนะฮะของที่นี่เนี่ยก็คือพยายามที่จะหาสินค้าของชุมชนที่จะยกระดับขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปในหลายมิติที่จะเพิ่มเบื้องต้นก็คือคุณภาพแล้วก็ต่อไปด้วยเรื่องรูปร่างหน้าตาที่เราเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทำมาก็ไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้าจริงๆแล้วมันต้องทำที่คนเพื่อไปพัฒนาสินค้าอันนั้นก็คือเฟสแรก3ปีทีนี้มาเฟส2เนี่ยก็จะไปเน้นที่เอาสินค้าเนี่ยไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเรามี2โมเดลก็คือโมเดลที่พัฒนาสินค้าโดยไปโฟกัสไปที่แหล่งที่มีศักยภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบโมเดลที่2ก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วเนี่ยแต่ไม่มีสินค้าจึงเอาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเหมือนแม่เหล็กตัวใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวมาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาสินค้าเนี่ยมาให้เจอนักท่องเที่ยวก็คือมีการบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวกับสินค้าโอกอบที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้มา available อยู่ในสถานท่องเที่ยวต่างๆมีอีกโมเดลนึงที่เราจะไปเน้นเรื่องชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานเนี่ยในการจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาแต่ทั้ง2แห่งนี้เนี่ยผูกหรือเชื่อมโยงกับงานของโอกอบอยู่เสมอเพราะว่าตัวจักรที่จะขับเคลื่อนหรือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็คือสินค้าชุมชนครับ It's all between the relationship between the two countries so when we firstcame out with the idea of helping the rural farmers based on the command of His Majesty the King. The model that we came out was to do something like the OTOP in Thailand. So based on which, in fact, between the agreement between the two countries, so that was assigned to Thailand International Cooperation Agency. So accordingly, they sent out their feasibility group.To study the feasibility in Bhutan to see whether the OTOP would be feasible in Bhutan or not. So they sent their team in 20
14. So we said like first we will collect the products from the farmers. Now we have shops at the Paro Airport, shops at Thimphu, shops in the Paro town. So now we are able to sell the products of the farmers. So our aim is to bring the products from the rural areas, package it, do some value addition, and then sell it to the middle and higher income people, so that in fact that benefits the farmers in turn. So as of now, things are going very well, and then now we are venturing into the second phase, and today we had a discuss, and in the second phase in fact we will be having a mix of models, sufficiency economy philosophy model with the cross national happiness. หลังจากการสัมมนาที่ทิมพูเราได้เดินทางต่อไปที่เมืองฮาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองพาโรเพื่อพูดคุยกับคนในหมู่บ้านและสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำโครงการโอกอบระยะที่2ต่อไปครับจุดมุ่งหมายของการมาทำงานโครงการโอกอบเฟสที่2ในเมืองฮาเนี่ยนะครับชาวบ้านไม่จำเป็นต้องออกมาขายสินค้านะครับเขาอยู่ที่ท้องถิ่นเขาชุมชนอยู่ยังมีความสุขอยู่แล้วแต่เราสามารถนำผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับเข้าไปในชุมชนเพื่อจะได้ซึมซับกับวัฒนธรรมที่ดีของแต่ละชุมชนนะครับแล้วก็ยังสามารถมีสินค้าผลิตภัณฑ์โอกอบนี่ติดไม้ติดมือกับเป็นของที่ระลึกนั่นคือจุดประสงค์เมื่อเราสำรวจประเทศนี้แล้วนะครับทั้งประเทศเลยเนี่ยเราพบว่ามีหลายเมืองมากที่เหมาะสมจะทำในลักษณะนี้นะครับเราเลือกเมืองฮาเพราะว่าเมืองฮาเนี่ยเป็นเมืองที่ใกล้กับสนามบินพาโลนะฮะรองมาจากเมืองทิมพูคือเมืองหลวงนะครับเมืองฮามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีการเพาะเลี้ยงปลาทราวส์นะครับปลาสเตอร์เจียนซึ่งมีความร่วมมือกับโครงการหลวงของเราอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมืองฮาจะมีผลิตภัณฑ์นมนะครับมีผลิตภัณฑ์ชีสที่น่าสนใจนะครับทิวทัศน์ของเมืองฮานี่ก็สวยงามนะครับแล้วก็ยังมีความสะอาดบริสุทธิ์อยู่มากมีนักท่องเที่ยวมาไม่มากนักนะครับจึงเป็นจุดที่เราน่าจะลองทดสอบนะครับโมเดลใหม่นะครับของโอกอบระยะที่2อย่างไรก็ตามในการทำลักษณะนี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลักอันหนึ่งของประเทศเขาด้วยคือหลักความสุขมวลรวมของประเทศหรือ GNS ของเขาซึ่งเขาต้องการประชาชนมีความสุขมากกว่ารายได้ทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเราไม่มีรายได้ทางเศรษฐกิจเราก็ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้ของไทก้าในภูฏานเนี่ยนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการพัฒนาโดยทั่วไปนั่นก็คือเราจะต้องคำนึงว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสนับสนุนเขาหรือช่วยเหลือเขาเนี่ยต้องมาจากพื้นฐานความต้องการของประเทศผู้รับเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของโครงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนโครงการนั้นจนกระทั่งบรรลุผลในความที่เราคาดหวังนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนนะคะการให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือที่มีลักษณะที่เขาจะสามารถยืนอยู่ต่อไปได้ด้วยตนเองซึ่งจากประสบการณ์ที่เราทำงานกับภูฏานเนี่ยเรามีความชื่นชมคนภูฏานมากนะคะแล้วก็หน่วยงานของภูฏานเองที่ประสานงานกับเราเราพบเลยว่าภูฏานมีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะพัฒนาประเทศของเขาคนของเขามี
จตจำนงที่จะทำงานร่วมกับเราเพื่อให้ถึงปลายทางหรือเรียกว่าคอมมิตเมนต์แล้วเมื่อภูฏานบอกว่าจะทำเขาจะทำจนสำเร็จที่ผ่านมาโครงการที่เราทำในภูฏานทั้งหมดเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็เราได้เห็นถึงพัฒนาการที่สืบเนื่องตามมาในทุกๆด้านนะคะก็เป็นรูปแบบที่เราถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จของไทยก้าในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆค่ะและนี่แหละครับคือโครงการของทางไทก้าในการเข้าไปร่วมจัดตั้งโครงการโอกอบทั้ง2ระยะครับซึ่งทางไทก้าและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านคาดหวังถึงความสำเร็จของโครงการต่างๆในภูฏานโดยเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา5วัน4คืนทางไทก้าและทีมงานทุกท่านต้องขอขอบคุณทางภูฏานในการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ผมพีระณัฐวงศ์ชัยสำริดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ